ังพุทโธเสโธติโลกัสมิงสัพพสัตตานังพุทโธเสโธติโลกัสมิงสัพพสัตตานังขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทพระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์ที่ได้ยินได้ฟังเปิดเครื่องอยู่ในขณะนี้วันนี้วันศุกร์ญาติโยมทั้งหลายวันศุกร์วันที่17เดือนกันยายนกันยายนเข้ามาได้กึ่งเดือนละโอ้วันนี้วันดีวันเสียซึ่งอยู่ด้วยกันมันก็อย่างเดียวกันนั่นเนาะคนเฮามีดีมีเสียอยู่ในตัวเลือกฐานะที่ก็มีดีมีเสียอยู่ในตัวของมันเองเดือน11เดือน12เดือน12ออก11ค่ำโอ้ใกล้จะถึงเดือน12เป็งแล้วนี่จารีตหีดห้อยประเพณีของการตานบุพเพเปตปรีขยับขยื่นเคลื่อนเข้ามาแต่เล็กแต่น้อย สมาภัยเนอะ เจ้านี่เสียงบัดสัดเจนหน่อย ฝนตกนักหุ่มหูเป็นวัดมันใช่เป็นโควิดนะเป็นวัดไม่ใช่เป็นวิทย์ถ้าเป็นสระอินยงเลยหรอนี่เป็นแม่หันอากาศทั้งแคว้นหน่อยเป็นธรรมดาวัดกับวัดธรรมดาเนี่ยมันใช่วัดใหญ่วัดใหญ่นี่ป้องกันแล้วไปฉีดวัคซีนแล้ววัคซีนไข้วัดใหญ่วันนั้นหมอจุ๊ไปฉีดวัคซีนเหมือนอ่ะโดนหมอจุ๊ก็มีวันนี้วันศุกร์อ๋อวันศุกร์ก็รายการภาคเจ้าวันนี้ดำเนินรายการโดยตุลุงดอยเขาห้องว่าตุลุงดอยเพราะว่าสถานนี้ว่าสถานที่อยู่นั่นอยู่บนดอยที่จริงเพิ่งก็อยู่บนดอยจะหลายตนจะหลายองค์ตุลุงยองกับตุลุงดอยนะตุลุงวนาชัยกับตุลุงดอยโอ้หลายตนหรือน้อยที่มาด้อยก็นุ่มเหมือนจะมีทั้งธรรมปะคูอภิวัฒน์แท้ธรรมปะคูวรธรรมธรรมปะคูก็หลายตนอยู่ที่บ่ใช่ด้อยเนาะตุลุงด้อย
อันนี้ดอยที่เวียงป่าเป้าดอยพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้มานำสาระเนื้อหาสาระสิ่งละอันพละน้อยมาบอกมากล่าวกันพอเป็นกู่แก้ง่อมแก้เหงาสำหรับคนที่เป็นนักการทำงานจะเป็นส่วนย่างก็ดีเอวก็ดีปั่นรถถีบก็ดีขับรถขับรางอยู่ก็ดีเนาะหรือบางทีกำลังตื่นมาง่วงเงียง่วงเงียอยู่ก็ดีบางพวกยังอยู่ในที่นอนอยู่ก็มีป่านนี้ประเดี๋ยวนี้มันแจ้งมันแจ้งเจ้าเนาะประเดี๋ยวนี้หกโมงปลายน้อยนี่พอตั้งนอกแจ้งลึงเลยนะบ่เหมือนหน้านั่นฤดูนั่นนี่หกโมงปลายนี่ยังบ่แจ้งตัวก็ยังตีว่าเนาะสิละอันพละน้อยก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เขาจะได้เอามาบอกมากล่าวกันหายหรือยังเสียงได้จี้ก็ตั้งเครื่องส่งสัญญาณอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเนอะมันเขาก็ขึ้นเสียว่าอันนั้นมันเป็นคนสมัครเล่นเนาะมาแจ้งของมาตรฐานก็ถ้ามันบาเหลือบากว่าแห้งก็ทนฟังกันไปนะแจ้งข่าวเก่าดีแจ้งเก่าข่าวดีมาให้พ่อแม่พี่น้องปู่อุ้ยแม่อุ้ยทั้งหลายบางผู้บางคนเพิ่งก็ได้ยินมาตั้งแต่เมื่อนแต่นานแต่บางผู้บางคนก็ยังกำลังได้ยินในเวลาที่ระยะเวลาวันสองวันที่ผ่านมานี่แต่ว่าไปงานใหญ่งานหลวงก็มาได้ประกาศประชาสัมพันธ์สักคำไปทั้งสองงานทั้งสองเตือเนาะมาได้อู้มาได้บอกก็เกรงใจเจ้าภาพจะบอกในงานอย่างอันก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับได้ยินข่าวกันมาตลอดนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ตั้งพระคุณเจ้าที่เป็นจัดรายการเปิ่งก่อแจ้งมาเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันว่าเดือน12เป็งเป็นวันต้านเพจต้านผีต้านเพจตะปรีทำกันมาทุกปีทุกปีมาปีนี้เพราะว่าเศรษฐกิจอย่างมันก็บอกให้ดีแล้วก็สถานการณ์ก็บ่เอื้ออำนวยโอกาสมันปิดมีกิจกรรมหลายอันหลายอย่างได้ยุดไปบางกิจกรรมที่ทำกันนักหนาป้าป้านก็ลดหดตัวลงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตั้งหน่วยงานที่เป็นป้องกันบ่ให้เกิดความบ่ให้เกิดภัยที่มันเป็นภัยลูกลามไปไกลเบื่อมันเป็นพิษเป็นภัยเข้าสู่บ้านสู่จองสู่ตัวของผู้ที อยู่กับบ้านกับเฮือนเนาะบางทีบ่ฮู้อีโนอีเนยังก็พลอยได้รับผลกระทบไปตวยก็เนื่องจากว่าเฮาบ่เคารพกฎกติกาเพราะฉะนั้นเฮาก็เคารพกฎกติกาก็
เตือนเตือนบอกบอกกล่าวกล่าวกันเอาไว้แล้วก็ได้พยายามที่จะกระทำอยู่ในกรอบของศีลของธรรมในกรอบของศีลก็คือเคารพกฎกติกาในกรอบของธรรมก็คือใจขันติความอดทนใจความพยายามมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่คือได้ก่อนที่จะอู้จะคิดจะยะอะหยังสำรวจตรวจตามีโยนิโสมนสิการไตรตรองใคร่ครวญเหียก่อนไตรตรองใคร่ควรเสียก่อนคือมันดีว่าที่เราจะทำอย่างนี้จะกระทบกระเทือนต่อบุคคลผู้ใดต่อไผบางทีเราจะมีการมีงานก้าอย่างก้าเราบางทีเราคิดว่ามันไปเป็นอย่างเองก็เขาจะจัดอย่างเอียเขาเคยจัดมาเนาะมันเหนือมันใต้เป็นยังจัดกันถ้าเขาเอาตัวนี้เขาไปตัดสินใจแล้วมันไปโลความคิดความรู้สึกที่ถูกต้องไปก็จัดนักเหมือนกันเนอะมันก็ที่ว่าเอาใจว่าเนาะเอาใจว่าถ้าอย่างเอาใจว่าก็นักแกอยู่มันจะทำให้ปัญหาที่ติดตามมาก็คือสิ่งที่เขาคาดบ่ถึงคิดบ่ถึงว่ามันจะเป็นไปอันนี้ก็ต้องใจศีลธรรมใจศีลใจธรรมเป็นเครื่องนำทางของชีวิตของการดำเนินชีวิตเนี่ยคือญาติโยมทั้งหลายที่ว่าศีลธรรมศีลธรรมนั่นบางทีไปเข้าใจว่าศีลธรรมนี่เป็นเรื่องสูงต้องยกไหว้บนหิ้งปูชาบุญเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่ต้องเอาไหว้หิ้งปูชาบุญมันสูงล่ำไปบางคนจะเอามาอู้เรื่องต่ำๆเรื่องพื้นๆศีลธรรมเนี่ยมันอยู่ได้ตั้งแต่พื้นดินนี่ขึ้นไปถึงบนฟ้าบนอวกาศบนอาจารย์ตะขาดบุญที่ไหนมีคนที่ไหนมีคนที่นั่นจะต้องมีศีลธรรมถ้ามีคนมีมนุษย์ถ้าบ่มีศีลธรรมบ่มีศีลบ่มีธรรมสภาพอย่างต่างๆมันก็จะเป็นไปตามแรงผลักดันของสิ่งแวดล้อมเราพยายามที่จะพยายามที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสบายสบายบ่ฮือเป็นทุกข์บ่ฮือมันเกิดความคัดข้องคัดเคืองคัดข้องนี่ก็คือเป็นอุปสรรคทางรูปธรรมส่วนคัดเคืองนั่นเป็นอุปสรรคทางนามธรรมก็คือทางด้านจิตใจก็ปฏิบัติตามนี่แหละอยู่ในศีลกินในธรรมเป็นเรื่องที่เขาฝึกฝนกันตื่นเจ้ามาใจน้ำทำล้างใจใจน้ำใสล้างหน้าถ้าทำได้อย่างนี้เขาก็อยู่กันได้สบายสบาย
ต่ว่าที่เรียกว่าอยู่ในศีลกินในธรรมความเข้าใจที่ว่าศีลธรรมนั้นมันคืออะไรก็อย่างที่ว่ามาตะกี้เนาะได้แย้มให้ฟังไปแล้วว่าอยู่ในศีลก็คืออยู่ในกฎระเบียบกติกาเขาเอาตัวเขาเอาเนื้อหาเอาความประสงค์ของศีลมาอู้กันมาให้ความเข้าใจกันในเมื่อเขาทำด้วยความเข้าใจเขาอยู่อย่างเข้าใจเขาก็มีความสุขบอกว่าเขาจะอยู่ในแวดวงใดๆก็ตามถ้าเขาอยู่ด้วยความบ่เข้าใจเขาก็มีความทุกข์ถ้าเขาเข้าใจเข้าถึงเขาก็อยู่อย่างมีความสุขบอกว่าเขาจะอยู่ในแวดวงของอันตรายใดๆก็แล้วแต่หรือเขาจะอยู่ในแวดวงของสังคมประเภทใดก็ตามถ้าเขาอยู่ด้วยความเข้าใจเนี่ยเขาก็มีความสุขแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยความบ่เข้าอกบ่เข้าใจแล้วบ้ามันก็ต้องมีความทุกข์อยู่ดีคนมีเงินอยู่ด้วยความบ่เข้าใจก็มีความทุกข์คนบ่มีเงินอยู่ด้วยความบ่เข้าใจมันก็มีความทุกข์มีการมีงานมีอาชีพอยู่ด้วยความบ่เข้าอกเข้าใจในงานในการในอาชีพก็มีความทุกข์เขาอยู่ในสังคมที่อยู่ด้วยกันมากผู้หลายคนในแต่ละสังคมก็มีความมีคนที่มีพฤติกรรมมีกิริยาการอย่างต่างๆก็ต่างคนต่างจิตต่างคนต่างใจบอกว่าเขาจะอยู่ในระดับใดระดับเล็กขาอ่อนน้อยระดับผู้สูงวัยระดับผู้ใหญ่ระดับผู้ทำการอยู่ในระดับหนุ่มสาวเขาจะอยู่ในวัยนี้ในระดับนี้เขาอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวแล้วเขาไปอยู่ในสังคมของผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าเขาปรับตัวบ่ได้เขาบ่มีความเข้าใจสังคมของคนเฒ่าคนแก่เป็นอย่างไรเขาก็เป็นทุกข์ปรับตัวเข้ากับเปิ่นบ่ได้คนเฒ่าคนแก่ผ่านโลกมานักแล้วสิ่งที่ผ่านมานั่นคืออดีตนึกย้อนหลังไปแล้ว นึกย้อนหลังไปแล้ว มีความสุขมีความสุขว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่กับโลกเป็นแบบนั่นแบบนั่นแบบนั่นมีวิถีชีวิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่มาอยู่ในยุคใหม่มาปะกับยุคใหม่สังคมใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆบางทีก็หับบ่ได้กับสภาพบางสิ่งบางประการก็เกิดความทุกข์ถ้าเขาปรับตัวได้มันก็มีความสุขการปรับตัวนี่ไม่ใช่ว่าจะเพิ่งจะมาปรับตัวเอาบัดเดียวนี่ที่จริงเขาปรับตัวของเขาตั้งแต่มาเริ่มมาปฏิสนธิมาละเริ่มตั้งแต่เข้าอยู่ในต้องป่อต้องแม่พุ่นปรับตัวมาเลยๆเลยๆเลยๆพอมาถึง
เท่ามาแก่มานี่ความปรับตัวเริ่มกระด้างแล้วเริ่มจะปรับตัวมาได้แล้วหรือบางทีก็มาถึงกับเท่ากับแก่แต่ยังปรับตัวมาได้คือบ่เข้าใจอะเนาะบ่เข้าใจนั่นเองแต่เขาลองนึกย้อนไปพอเราว่าเขาเอาเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ตอนนั้นเขาก็มีความสุขมีความสบายจะกินก็อาศัยแม่จะหายใจก็อาศัยแม่จะขับถ่ายก็อาศัยแม่เป็นผู้ถ่ายหื้อกินหื้อแตนเขาการกินก็เขาก็เข้าไปแต่ทางหนึ่งพอออกจากต้องแม่มาแล้วสถานที่เคยให้ความอบอุ่นเคยให้ความสะดวกสบายในที่หั่นในต้องพอพ้นจากต้องแม่มาแล้วเขาก็เริ่มปรับตัวแล้วนี่ปรับตัวเองอะเนาะปรับตัวจากสภาพดินฟ้าอากาศปรับตัวจากสภาพที่เคยอยู่ที่นิ่มนิ่มนวลนวลอุ่นอุ่นก็ต้องมาเจอกับสิ่งที่แข็งกระด้างหยาบอากาศทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาลุมเล้าบีบสังขารร่างกายของเฮาเนี่ยพอเกิดออกมาปุ๊บนี่พอป้นจากต้องแม่มาแล้วนี่ให้อูแว่อูแว่ตอนนั้นปรับตัวไม่ได้ให้อยู่ไปได้สมุทรกรรมเริ่มปรับตัวได้แล้วการร้องห่มร้องไห้ก็หยุดลงถ้าปรับตัวมาได้มันจะให้ตลอดมันเจ็บมันปวดมันห้อนมันเย็นมันยังสะปะสะเปิดก็เริ่มปรับตัวตั้งแต่หั่นมาพอปรับตัวมาเรื่อยๆๆๆจากนั้นก็มาปรับตัวในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมถ้าเฮานึกอย่างนี้ได้นะว่าเฮานี่เคยปรับตัวมายอมรับเข้ากับสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมได้ทุกโอกาสทุกเวลาทุกสถานที่ทุกสภาพมาถึงปัจจุบันนี้มีสภาพบางสิ่งบางอย่างเข้ามามีกฎกติกาอันยังต่างๆเมื่อเฮาได้ประพฤติปฏิบัติตามทำท่าจะเดือดร้อนทำท่าจะเดือดร้อนไปไหนไม่สะดวกไม่สบายจะไปไหนที่ต้องใส่แมสก์ปิดหูดังอยู่ห่างกันอยู่ใกล้กันก็ไม่ได้กลัวเกิดจากความกลัวมูดีปรับตัวได้ก็บ่เป็นหยังนะฝ่าเคารพกฎกติกาที่เพิ่นบอกมาอย่างใดก็ยะไปอย่างอันกฎกติกานั่นแหละคือศีลศีลก็คือกฎกติกาเฮาเคารพกฎกติกาเฮาปฏิบัติตามกฎกติกาก็ชื่อว่าเฮามีศีลผู้ที่มีศีลอยู่เป็นสุขสีเลนะสุขติงยันติผู้เคารพกฎกติกาอยู่เป็นสุขก็คือต้องปรับตัวปรับตัวได้เป็นย่อมมีความสุขถ้าปรับตัวมาได้ก็มีความทุกข์เราก็ต้องศึกษาหื้อหู้สิ่งเหล่านี้ความทุกข์มันเกิดขึ้นเราต้องศึกษาดูว่ามีอะไรอย่างที่มันไปขุ่นข้องคัดเคืองมีอะไรอย่างแปลกปลอมเข้ามาในจิตในใจของเราในเวลานี้จึงทำให้เรามีความทุกข์เราเดินทางขับรถขับรางไปบนถนนสายเรียบลาดยางบัดต้อยลาดซีเมนต์อย่างดี
รถก็วิ่งเล่นนิ่มพอมดถนนลาดยางลาดซีเมนต์แล้วรถก็เดินขลุกขลักขลุกขลักถ้าเฮามาปรับตัวมายอมรับสภาพเฮาก็ว่าถนนหนทางมันจะได้ว่าบ่ดีรถเฮาจะได้จังขี่บ่ม่วนเป็นมันยังก็โลกคกคักเป็นหลุมเป็นบ่อมันบ่เรียบถ้าเฮายอมรับสภาพว่าเออมดถนนลาดยางมดแล้วต่อไปก็เป็นถนนคลุกคละละเขาก็ปรับตัวทำใจได้มันจึงอย่างเอี้ยก็อยู่กันก็อยู่ในรถขับไปหรือเขาเป็นผู้โดยสารนั่งไปเขาก็บ่เดือดร้อนเนี่ยเพราะเขาหู้ว่าสภาพมันเป็นอย่างนั้นถนนหนทางมันเป็นอย่างนั้นรถมันก็ย่อมจะบ่มีความนิ่มนวลเหมือนกับถนนหนทางที่มันดีสังคมเฮาอยู่กันถึงมื้อถึงวันนี้จารีตประเพณีขนบธรรมเนียมบางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนไปเพื่อปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเฮาก็จะไปทุกอกทุกใจจะไปเก็บมาเป็นกำกึดจาริตเหตุห้อยเกยกินเกยตานประเพณีเดือน12เป็งนี่เมื่อก่อนนี่โอ้เกี่ยมเนื้อเกี่ยมตัวกันจะไปตานเดือน12เป็งเอาไปตานวันเดียวกันนะนะเอาไปค้อนกันวันเดียวนะแกงหังเลเอามาเพาะๆๆกันได้จะเป็นกะละมังสองกะละมังเดี๋ยวนี้เริ่มทยอยละมีความหู้ความเข้าใจก็เริ่มทยอยไปตานกันอันนี้ก็ตานมาหลายคนละตานเดือน12เป็งนะตานเฮือปออุ้ยแม่อุ้ยนะตานเฮือคนนั่นคนนี้ก็เป็นเดือนกตัญญูนะเป็นถึงว่ากันเป็นเดือนกตัญญูคิดถึงหาบรรพบุรุษของเฮาแล้วก็ตานขันเข้าขันน้ำไปหาเปิ้นมันจะมีสภาพสถานะการเปลี่ยนไปเฮาก็ปรับตัวของเฮาได้เปิ้นฮื้อยะได้ก็ยะอันเหียก็บ่มีปัญหาหยังนี่ถ้าเฮาปรับตัวได้ยอมรับได้ทำได้อย่างที่เพิ่นบอกถ้าใจมันยอมรับให้อย่างน้ำธรรมล้างใจให้อย่างน้ำใสมันก็มีล้างหน้าใจน้ำธรรมล้างใจคือความเข้าอกเข้าใจน้ำธรรมก็คือความเข้าใจความบ่เข้าใจก็คือยังบ่มีน้ำธรรมเด้อต้องไปเสาะหาต้องไปเสาะหาไปเสาะหาที่ไหนก็เสาะหาในสถานีวิทยุนี่แหละง่ายๆฟังไปตัวเจ้าแต่ละตนแต่ละองค์แต่ละท่านเนื้อหาสาระเพิ่นนำมาบอกมากล่าวแต่ละตนภูมิปัญญาก่อนคนละระดับคนละชั้นกันไปเฮียนมาจั่นเดียวกันระดับเดียวกันนักธรรมตรีโทเอกมหาปริญญาบางคนก็ได้ไปปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานบางคนบางท่านก็มีภูมิธรรมที่สูงมีภูมิธรรมที่ลึกซึ้งบางผู้บางท่านก็ภูมิหู้มีแต่ภูมิธรรมยังบ่ถึงเนี่ยก็หลากหลายนี่เสาะหาได้เลยในสถานีวิทยุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลื่นสีขาวของเฮาเนี่ย
ทุกวันแต่ละวันก็บัดซ้ำหน้าอาจจะซ้ำเป็นบางรายบางเตื่อเป็นบางวันถึงจะซ้ำซ้ำคนแต่พยายามที่จะบัดซ้ำเรื่องเอาเรื่องแปลกๆใหม่ๆทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อจะให้หมู่เฮาตั้งหลายได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้แล้วเอามาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อได้รับความสุขความสบายเพื่อนักที่สุดเท่าที่จะนักได้เดือน12เป็นเดือนกตัญญูที่เขาจะต้องได้เนี่ยได้ทำกันจะไปละเนอะญาติโยมทั้งหลายจะไปละหิดละหอยถ้าเขาบัลละนะมันก็จะทำเมื่อจาริตเหตุห้อยอันนี้ยังคงที่อยู่ถึงเนี้ยได้บัดเต็มเม็ดเต็มหน่วยบัดเต็มสูบบัดเต็มกำลังแต่ก็เนี้ยไปทำไปเต่าตีโอกาสมันมีฮือเต่าตีสภาพแวดล้อมมันเอื้ออำนวยก็เนี้ยไปทำไปจะไปละเหตุทีเดียวมาว่าจะกินสลักผักไม้ก็ดีตานขันเข้าขันน้ำก็ดีเนี่ยไปเถอะเฮาเนี่ยไว้ประเดี๋ยวนี้ผลดีมันจะมีในอนาคตต่างหน้าถ้าเฮาละเฮาทิ้งเนี่ยประเดี๋ยวนี้ผลเสียมันก็จะมีในวันต่างหน้าเพราะว่าสิ่งนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีครูบาอาจารย์บรรพบุรุษของเฮาได้รักษามาสืบๆตามๆกันมาจนถึงรุ่นเฮาเจนเฮาเฮาอาจจะคิดว่า รุ่นเปิ้นรุ่นครูบาอาจารย์ของเฮานี่เปิ้นบ่มีสภาพแวดล้อมอย่างกับปัจจุบันนี่นี่เองนะเฮาไปฮู้ได้อยู่ไหนเนาะแต่ก่อนเปิ้นอาจจะยิ่งกว่าเฮาก็ได้ลูกว่าเศรษฐกิจมันบ่ดีอันยังก็พูดอันยังก็แป้งซื้อยากขายยากเฮ้ลำไยก็ราคาก็บ่ดีแกนเต้าลูกกุ้ยนี่กิโล10บาทแกนเต้ามะนาวนี่โอ้เหลือกิโล2บาทเนี่ยเนาะคือเฮาไปบางทีเฮาไปเน้นเรื่องเรื่องผลผลิตเศรษฐกิจเขาบ่ได้เน้นเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีถ้าไปเน้นเรื่องศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบ่มีอุปสรรคบ่มีปัญหายิ่งเศรษฐกิจยิ่งความทุกข์ยากลำบากยิ่งความลำบากในการกระทำมีนักต่อใดถ้าเฮาบุญเนี่ยทำเนี่ยบุญเนี่ยบุญทำก็จะเพิ่มนะเพิ่มบุญเพิ่มกุศลเพิ่มคุณงามความดีขึ้นนักเป็น2เท่า3เท่าพุ่นน่ะแต่ถ้าหากว่าเฮาจูเอาว่ามันสะดวกดีมันเนี่ยได้มันง่ายเนี่ยง่ายทำง่ายเอาอย่างเงี้ยนะบัดได้ยุรู้เนี่ยทำบัดได้รู้เนี่ยรู้ทำอย่างนี้มันก็ทำไปแบบลื่นๆบ่มีอันยังมาคัดข้องมันก็เรียบๆความตั้งใจก็มีน้อยลงพ่อเฮาเนี่ยแบบเรียบๆง่ายๆสะดวกสบายอุ้ยง่ายอย่างที่จะบริจาคเนี่ยเนาะจะบริจาคจะทุกปัจจัยเงินทองเนี่ยถ้าหากว่าเฮามีสตุ้งสตังเหลือกินเหลือใช้เฮาไปบริจาคมันก็บ่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกสักเท่าใดความรู้สึกในที่นี้หมายถึงความรู้สึกทั้งดีและทั้งบ่ดี
แต่ถ้าเขาตกอยู่ในภาวะลำบากยากแค้นเขาบริจาคหรือว่าเขาแบ่งปันเจือจานออกมาในภาวะอย่างนี้มันขึ้นยากขึ้นแล้วขึ้นแถมขึ้นแล้วขึ้นแถมให้จะหอมดีกาบ่หอมดีกาหอมก็สตางค์บ่พอบ่หอมก็ใครได้ใครได้บุญก็เกิดความคิดขึ้นมาหลายอันหลายเจื้อละในสมัยอดีตกาลในภาวะอย่างนี้ภาวะที่จักหน้าบ่ถึงหลังเนี่ยจะจักไปทางหน้าทางหลังโควิดจะจักลงทางลุ่มทางบนโควิดเนี่ยจะเอาไปให้ไปหอมก็จะมีกินถ้าอย่างอีมันต้องรู้กันแล้วลูกรู้ต้องรู้ต้องแบ่งรู้แบ่งให้มันถูกต้องแบ่งสรรปันส่วนออกไปถ้าแบ่งสรรปันส่วนออกไปได้ที่ได้ตังดีแล้วโอ้มันม้วนม้วนอกม้วนใจรู้กินรู้ตานรู้เนี่ยรู้ทำเมื่อสำเร็จไปแล้วมันโล่งอกโล่งใจมันม้วนนะนี่ฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายศีลธรรมอยู่ด้วยศีลกินด้วยธรรมศีลคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยเคารพกฎกติกาเคารพกฎกติกาบอกว่าจะเป็นกฎกติกาสามัญประจำโลกก็คือปานาอธินากาเมมุสาสุราอันนี้เป็นกฎกติกาสามัญประจำโลกที่เรียกว่าเป็นสามัญญศีลหรือกฎกติกาที่ตั้งกันขึ้นมาใหม่กฎกติกาประจำโลกที่ตั้งกันขึ้นมาใหม่กฎใหม่กติกาใหม่อยู่ห่างใส่แมสล้างมือกินฮ้อนเอ้านี่ก็เป็นกฎกติกาใหม่ศีลรู้นี่เข้าใจไว้ดอกสีเลนะสุขติยันติเราคิดฟังให้ดีหรอผู้มีศีลย่อมมีความสุขคือความสุขปลอดภัยบ่มีโรคเกิดจากการมีศีลอย่าไปถือว่าคำว่าศีลนี่เป็นเรื่องต่ำเรื่องพื้นพื้นมันก็พื้นพื้นนั่นแหละคือพื้นฐานน่ะพื้นฐานของชีวิตก็คือศีลถ้าบ่มีศีลแล้วอยู่ยากอยู่ลำบากเป็นทุกข์นำมาซึ่งความทุกข์สีเลนะโภคะสัมปทานโภคะก็คือสมบัติเข้าของเงินทองเครื่องใช้ยังต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคเหล่านี้ถ้าเฮาเป็นคนบ่เคารพกฎกติกาเครื่องอุปโภคบริโภคสมบัติเข้ากองเงินทองที่มีอยู่ก็เริ่มทยอยหายไปหายไปหายไปเสี่ยงไปสูญไปอย่างนั้นหรอกลองผู้ที่ผิดศีลลองนึกย้อนพอหรอกโภคะสมบัติเข้ากองเงินทองที่มีอยู่เริ่มจะลดน้อยถอยลงไปที่จะหิใหม่หาใหม่ก็บ่ได้ขึ้นมาเพราะขาดการเคารพกฎกติกานี่เข้าใจยังคำว่าศีลเนาะเนี่ยอยู่ในศีลกินในธรรมเข้าใจแล้วก็เอาไปสอนลูกบอกให้หลานเนอะสู่เขามีศีลมีธรรมพ่องเนี่ยได้มาเกิดธรรมศีลธรรมคือมันยังบอกให้เขากฎกติกาคือศีล
ทำใจได้ยอมรับคือทำทำก็คือทำใจนะยอมรับกฎกติกาก็คือมีธรรมมีศีลมีธรรมไว้กับเนี่ยกับตัววันที่19นี่เพิ่นจะมีการทำบุญทำทานที่ดอยนางแก้วทำบุญหยังอุ้ยต้องบอกให้เข้าใจเพิ่นจะทำบุญทานไปหาเทวบุตรเทวดาที่เปิ่นรักษาต้นป่าต้นน้ำต้นไม้เทวดาที่อยู่บนป่าบนดอยนั่นเทวบุตรเทวดาพูดผีปีศาจกี่แรงกี่ปีแล้วที่ขาดผู้ทำบุญทำทานไปหามาถึงในยุคเฮาสมัยเฮานี้เขาคิดได้ทำได้เขาก็ยะกันทำกันโดยการทำบุญขั้งยิ่งใหญ่ตลอดถึงทำบุญล้ำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เปิ่นเคยเป็นต้นคิดต้นแบบเคยเป็นต้นทุนต้นต้นฮอนเฮือเฮาได้ปฏิบัติตามอันนั้นก็คือได้กำหนดจุดแบ่งเขตแบ่งแดนระหว่างเมืองสองเมืองก็คือเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงรายเขตแดนนั้นเรียกว่าแดนต่อแดนเป็นแดนของสีสองเมืองก็คือดอยแม่นางแก้วเป็นสถานที่ตั้งศาลของแม่นางแก้วแล้วเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเจ้าสีสองเมืองบัดเดี๋ยวนี้กำลังจะเป็นสถานที่ประดิษฐ์ตั้งพระธาตุสีสองเมืองก็คือจำลองจากพระธาตุดอยสุเทพสลีสีเมืองเชียงใหม่ลำปูนแล้วก็พระธาตุดอยตุ้งเป็นสลีสีเมืองของเชียงรายสายเหนือเชียงรายพุทธประเพลพุ่นอ่ะพม่าลังกายังพุ่นอ่ะสีเมืองเชียงรายสายเหนือเชียงรายพะเยาเนาะถ้าไปเชียงใหม่ก็วิ่งผ่านมาสายนี้ถ้าบ่ไปตอนลำปางทีนี้เมื่อผ่านสถานที่แห่งนั้นเขาจะได้มีสิ่งที่ระลึกว่าเมื่อเขาเป็นคนเขาก็ยังได้ไปร่วมสร้างร่วมให้ร่วมห้อมบ่าห้อมแห้งกับเปิ่นแปลงเปิ่นนำเอาพระพุทธรูปเจ้ามาประดิษฐ์ติดตั้งไว้ข้าพเจ้าก็ได้ไปให้ไปห้อมแปลงสาลุมสาลากับเปิ่นอยู่อีน่ะอันนี้ก็จะได้ดีอกดีใจภูมิใจสร้างดีไว้ให้ลูกสร้างถูกไว้ให้หลานสร้างการไว้ให้คนที่คือจะเนี่ยคือจะทำขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายที่มีน้ำจิตน้ำใจช่วยกันแต่ว่านี่ได้ยินข่าวว่ามีทีมงานของมีพี่น้องญาติโยมตำบลเวียงเนี่ยนะโดยการนำของปอกกำนันลืมชื่อไปแล้วปอกกำนันอย่างแฮตำบลเวียงนี่นำสกุลกันทัพมีได้นำทีมผู้ใหญ่บ้านนำทีมลูกน้องป้องปายไปช่วยกันขุดหลุมไปช่วยกันขนหินขนทรายขึ้นไปบนดอยพระศรีสองเมืองดอยพระศรีสองเมืองตะวานี่หันตะวานี่ทุลุงบ่ได้ไปยื้อเพราะว่าตะวาติดภารกิจต่างหลุมก็มีการผสมปุ๋นเทฐานในหลุมเทฐานในหลุมไปละตะวานี่
ก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้านเป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจญาติโยมทั้งหลายถ้าไผ่ไปแล้วจะมีความปิติได้หูได้หันมีความปิติชื่นอกชื่นใจถึงพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็ทั้งพี่น้องชาวบ้านช่วยกันนะโอ้คนละไม้คนละมือขนาดอยู่บนดอยพุ่นน่ะลูกจากถ้าลูกจากยังป่าเป้านี่ขึ้นไปมัน43กิโลเนี่ย43กิโลลูกจากเชียงใหม่ขึ้นมาก็40กว่ากิโลจากดอยสะเก็ดจากดอยสะเก็ดขึ้นมาพี่น้องตั้งสายใต้ก็คือตั้งแต่ดินจองรองนายนางแก้วหันลงไปมีพี่น้องบ้านหนังบ้านปังน้ำทุปังอั้นลงไปถึงห้วยหม้อหนองห้วยหม้อปงอ้อปังแฟนนาน้อยปังแฟนไปถึงปุ่นพดไปตั้งแม่หวานพดไปตั้งดอยสะเก็ดพี่น้องบ้านป่าเมี่ยงบ้านป่าเมี่ยงตำบลเทพเสด็จก็มากันนักกันหลายเนอะเอาเข้าน้ำโภชนาอาหารมาสู่มาจูกันพร้อมกันนั่นก็ยังได้มาบริจาคจตุปัจจัยเงินทองให้หอมกันหอมกายยังบ่พอนะหอมแห้งยังบ่พอมาหอมปัจจัยทำถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมันบ่ดีแต่เพื่อสร้างสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไว้กับตนกับตัวยอมแบ่งละยอมละถึงบ้านไกลบ้านไกลก็ให้หอมกันมาถึงบ้านไกลบ้านไกลให้หอมกันมาใส่บาตรอย่างเดียวนี่ใส่บาตรทุกเจ้ากันเนาะใส่บาตรทุกเจ้าไปบิณฑบาตตะวาวันซื่นนี่นะตะวานี่กำแล้วกะญาติโยมทั้งหลายขึ้นรถลูกทางใต้มาวันซื่นไม่ใช่ตะวาตะวานี่อยู่บ้านซบวันซื่นไปเชียงใหม่ปิกมาหันยังหันตุ๊เจ้า4 5ตัวอยู่นะสปายบดสปายบาทแบกกดเกิดรถตะมุงหุ่นตังนะอย่ามาบ่ฮู้จักเวลากลางวันสามาเดินทุดงนี่ทุเจ้ามื้อนี่อันเนี้ยอย่างที่อันธรรมปกูธรรมปกูว่าทางตามว่าตะคืนน่ะจะไปนับได้นับสนับสนุนคนประเภทนี้มันบ่ชอบมาพากลนะญาติโยมทั้งหลายบ่ฮู้จักเวลาในเฮาหันเป็นทุเจ้าเป็นผ้าเหลืองผ้าเหลืองก็นึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลไปตกไปเสี่ยงคือธรรมเนี่ยถูกต้องตามพระธรรมวินัยเขาก็สนับสนุนแต่อันนี้กลางวัสาแบกกดสปายบาทเดินทุดงนี่ยังไม่อยู่กับตีกับตังพิษพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้อยู่กับที่จะไปแอวสัญจรที่ไหนถ้าเฮาใส่บาตรเฮาฮื้อปัจจัยเฮาเอารถอำนวยความสะดวกเท่าก็ว่าเฮาสนับสนุนมิจฉาชีพอะเนาะสนับสนุนคนทำบัตรดีน่ะมาบิณฑบาตจะไปใส่บาตรเฮากินญาติโยมทั้งหลายใส่บาตรทุกเจ้าบ้านเฮาเนี่ยเปิดตึมไปไหนทุกเจ้าบ้านเฮานี่ก็ใส่ไปจะไปคิดว่าใส่บาตรทุกเจ้าต่างถิ่นต่างที่ได้บุญนักหรือทุกเจ้าบ้านเฮานี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่เฮาปรับใจอ่ะถ้าเฮาปรับใจเฮาปรับได้เฮาก็ได้บุญนักถ้าเฮาปรับบ่ได้เฮาก็ได้บุญน้อยบางทีก็บ่ได้เลยพอปรับใจบ่ได้แต่ถ้าปรับใจได้แล้วมันก็ได้บุญนั่นแหละเอาโอ้ถึงดอยนางแก้ววันที่19เนี่ยไปลืมเนอะปากันไป
จะไปเป็นนักไปหลายไปก็จะไปอยู่เหมือน ต้องเคารพกฎกติกามีศีลมีธรรมไปด้วยศีลด้วยธรรมไปถึงก็เอาสำหรับกับสำหรับสังฆทานสำหรับจตุปัจจัยก็ได้จะแต่งจะแปลงไปก็ได้ถ้าบ่ได้แต่งบ่ได้แปลงอย่างก็ไปปูจาเอาปุ่นก็ได้เอาห่อเข้าไปด้วยเนอะเอาห่อเข้าไปสำหรับอย่างอื่นนั่นมีของแห้งมีห่อเข้าห่อของกินไปเอาใส่ถุงไปก็ได้อย่างพระครูห่างตามวาดตะคืนเป็นเอาเข้าใส่ถุงไปก็ได้เอาของกินใส่ถุงไปมาถ้าเอาอย่างนั้นก็เข้าเหนียวเฮาห่อจิ้นทอดเฮาต้นจิ้นส้มก็ได้จิ้นส้มที่มันตองน้อยๆนะ เอาไปปลากระป๋องก็ดีเนาะอันยังก็ได้เอาเป็นของกินก็แล้วกันของกินแห้งเก็บไว้เหมือนของกินเปี้ยก็เอากินในวันนั้นเลยเอาไปตาลจะตั้งใจจะตาลไปเฮือเพียไผเขียนใส่กระดาษไว้หั่นบ่จะไปบอกถ้าไปบอกในหั่นนี่มันจำบ่ได้อ่ะนี่นะเอาไปตาลเอาไปเปาะไปหอมไปตาลกันก็จะได้ล้ำลึกนึกถึงที่เปิ่นด้วยที่เปิ่นได้ขึ้นลำตำสร้างมาเป็นเวลาอันเหมือนนานเนาะแล้วก็หมู่เฮาทั้งหลายได้รับบุญได้รับได้รับบุญได้รับคุณกับเปิ่นเฮาไปเชียงใหม่ถึงมื้อถึงวันนี่แต่ก่อนต้องนอนห้างนอนแฮม2คืนกันน่ะเดินผ่านมานี่สมัยทุลุงเป็นละออนนี่เดินมาแอวนี่2คืนกว่านี่นอนห้างนอนแฮมนอนกลางตากลางตังมาเดี๋ยวนี้ใช้เวลากี่นาที45นาทีถึงเชียงใหม่บุญแล้วเนี่ยบางคนก็ชั่วโมงถึงเชียงใหม่มันแตกต่างกันลึกลับด้วยความสำนึกในบุญคุณของผู้ที่เปิ่นริเริ่มก่อสร้างบุกเบิกมาจนถึงปัจจุบันเจนเฮานี่เขาไปทำบุญกันในวันที่19นี่นะวันที่19แต่ถ้าไปจะทยอยไปวันที่17 18ก็ได้หรือว่าเลยไปแล้ววันที่20 21พุ่งก็ได้ถ้าบัดตันนี่นะแต่ว่าวันที่19นี่จะถือโอกาสนี่เป็นวันที่มันเป็นวันใกล้เดือน12เป็งอ่ะเนาะเขาจะกำหนดเอาเป็นประเพณีไปเลยต่อไปในวันต่างหน้านะได้ยินเสียงนาฬิกาตองแต้งตองแต้งแล้วขอประกาศอนุโมทนาเน้อแม่อุ้ยที่เปิ้นไปตะวานี่ไปบัดตันทุเจ้าสกรรมทุเจ้าลงมาให้ก่อนเปิ้นก็ล่นตวยมาหาถึงวัดม่อนจอมพ่อเพ่มาได้ไปตานที่หั่นก็ขอฝากมาหอมตุลุงวันนี้ถ้าขึ้นไปก็ขอเอาไปหอมให้หน่อยนะแม่อุ้ยเถาวันทนูใจคุณพันทิพย์ธนูใจตานแปลงหาคุณครูบุญรบธนูใจอันนี้เป็นจตุปัจจัย100บาทพร้อมกันนั้นผู้ที่ร่วมทำบุญหินทรายปูนหินทรายก็มีแม่คำแปลงเสาคอดพร้อมด้วยครอบครัวอันนี้ก็บ้านปู่หนองก้าเนาะบ้านไหนหมู่เด้อ100บาทได้รับแล้วเนอร์สาธุอนุโมทนาทัดนั่นมาก็มีนางสาวอังคณานันตานางสาวอังคณานันตาพร้อมด้วยครอบครัวนี่ก็200บาทสาธุอนุโมทนาคุณแม่อุ้ยถวันธนูใจร่วมทำบุญปูนหินทรายที่จะเอาไปสร้างแปลงพระธาตุเจ้าเจดีย์สีสองเมืองเป็นจำนวนเงิน300บาทขออนุโมทนา อันนี้ทัดมาไหมมีที่ส่งมาบัดเดี๋ยวนี้เป็นโอนมาบัดใดนี่ที่ทัพครูอภิวัตส่งมาบัดเดี๋ยวนี้นางสาววิจิตราเนี่ย200บาทที่เป็นตกข้างอันนี้ไผ่
อันนี้ไผ่หุมันมีจื้อซ้อหาจื้อปะอันนี้ก็หอมมาเนี่ยแถม500บาทโอนเข้ามาเดี๋ยวนี้เนอะแล้วก็ไม่มีคนอำเภอเวียงชัยอันนี้บึดวันจันทร์จะอ่านเนอะเวียงชัยก็อำเภอเวียงชัยหอมมานี่500บาทหอมหินหอมทรายคนสุโขทัยก็หอมมานี่500บาทคนเมืองนนทบุรีนนทบุรีก็ได้ว่าบ่ฟังฟังอยู่ถึงมาเจ้าเมื่อคืนก็หอมมานี่ต่อได้หมู่เนอะบึดกันตาดเถอะอันนี้เมื่อคืนวันจันทร์เนอจะอ่านเวลามันหมดละญาติโยมทั้งหลายอุไปอุมาเนาะมาเจ้าเนี่ยมาได้รับสายขออภัยเนอไปรับกันเมื่อคืนวันจันทร์สำหรับเจ้าวันนี้กุศลใดบุญใดที่ได้กระทำกันมาขอกุศลนั้นบุญนั้นปกปักรักษาดลบันดาลให้มีอายุวรรณะสุขภาละหิมาก้าขึ้นเหมือนกันกูคู่กูคนสถานีทุกขึ้นทุกความทีขอเจริญเจ้าหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเนอจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปรัง